สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกทั้งคู่ก็ต่างรับใช้นายตัวเองไงผู้ว่าแบงค์ชาติก็รับใช้ธนาคารไงนายกก็จะหาแต่เสียงไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็กลัวผลประโยชน์ของแบงค์จะเสียหายเถียงกูมาเลยทั้ง2คนนั่นแหละครับถ้าพวกมึงทำเพื่อชาติจริงประเทศมันไม่วุ่นวายหรอกครับผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกทั้งคู่ก็ต่างรับใช้นายตัวเองไงผู้ว่าแบงค์ชาติก็รับใช้ธนาคารไงนายกก็จะหาแต่เสียงไอ้ผู้ว่าแบงค์ชาติก็กลัวผลประโยชน์ของแบงค์จะเสียหายเถียงกูมาเลยทั้ง2คนนั่นแหละครับถ้าพวกมึงทำเพื่อชาติจริงประเทศมันไม่วุ่นวายหรอกครับวันนี้ที่ผู้ว่าแบงค์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยก็เพราะกลัวนะครับผลประโยชน์ดอกเบี้ยคือผลประโยชน์ของใครของธนาคารไงวันนี้ต่างคนต่างทำเพื่อนายตัวเองไงแต่ไม่มีใครมีนายเป็นประชาชนไอ้นายกก็จะหาเสียงอย่างเดียวเพราะพูดไปแล้วว่ากูจะแจกเงินดิจิตอลอันนี้พอจะแจกเงินดิจิตอลเนี่ยมันหาเงินไม่ได้ก็ต้องไปกู้เข้ามาไงถ้าจะกู้มาทำได้ยังไงคือต้องขายพันธบัตรถ้าขายพันธบัตรให้ดอกเบี้ยต่ำก็ไม่มีใครซื้ออีกก็ต้องให้ดอกเบี้ยสูงเพราะให้ดอกเบี้ยสูงก็จ่ายไม่ไหวไงก็เลยต้องให้แบงค์ชาติลดดอกเบี้ยมาก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้คนถอนเงินจากธนาคารเอามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะพันธบัตรรัฐบาลให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากวันนี้ถ้ามึงลดดอกเบี้ยเงินกู้ดิประชาชนได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่ลดดอกเบี้ยเงินฝากวันนี้ดอกเบี้ยเงินฝากกี่บาทบาท50ดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไหร่8บาทห่างกันเท่าไหร่พอมึงลดดอกเบี้ยนโยบายลงอ่ะดอกเบี้ยเงินฝากจากบาท50เหลือบาทเดียวเงี้ยลดไป50สตางค์นะไอ้ดอกเบี้ยเงินกู้ก็ลดไป50สตางค์แต่มันก็ยังสูงอยู่ดีนะสมมุติมันลดดอกเบี้ยลงมาลดคนละ50สตางค์ดอกเบี้ย8บาทเหลือ7บาท50รัฐบาลก็ขายพันธบัตรให้ดอกเบี้ย 8%เพราะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ใช่ไหมคนก็จะมาฟื้อกับพันธบัตรรัฐบาลเพราะดอกเบี้ยเยอะกว่าก็แค่นั้นเองแต่โอเคเงินดอกเบี้ยเงินฝากไม่แตะได้ไหมเพราะนี่คือเงินของประชาชนแต่ดอกเบี้ยเงินกู้คือรายได้ของธนาคารนะครับมึงไม่แตะกันเลยไงวันนี้ยังประเทศไทยเป็นประเทศที่ดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ห่างกันขนาดนี้ถามว่ามึงลดดอกเบี้ยนโยบายมา50สตางค์ประชาชนก็ไม่มีเงินจะฝากแล้วคนที่มีเงินฝากก็ดอกเบี้ยน้อยอยู่แล้วมึงไปลดลงไปอีกก็แล้วจะแดกอะไรอ่ะแค่นั้นเองดังนั้นมึงลดดอกเบี้ยเงินกู้ดิไอ้คนที่ติดหนี้อยู่ก็สบายขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือรายได้ของแบงค์มันลดลงวันนี้นะผมจะบอกตัวเลขที่ชวนขนหัวลุกให้คุณรู้นะครับคุณดูแค่ตัวหนี้นะครับเงินฝากในระบบมี16ล้านล้านนี่ภาคครัวเรือนก็16ล้านล้านก็แสดงว่าเงินฝากในแบงค์มันไม่มีมันมีตัวเลขเงินในแบงค์มันปล่อยกู้ไปหมดแล้วคุณรู้ไหมเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตมันมีสำรองธนาคารจะปล่อยเงินกู้ไปทั้งหมดไม่ได้เขาจึงต้องมีสำรองไว้มันจึงมีอัตราช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้เยอะเพราะอะไรครับเพราะเงินฝากทั้งหมดปล่อยกู้ทั้งหมดไม่ได้ต้องเอาคนกู้เนี่ยจะต้องให้ดอกเบี้ยแพงหน่อยเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงไอ้เงินฝากที่ใช้เป็นสำรองนะครับแต่ไม่รู้หมาตัวไหนนะไอ้หมาตัวนั้นน่ะมันชื่อลุงอะไรสักคนก็ไม่รู้ไปยกเลิกสำรองตรงนี้ไงวันนี้ธนาคารก็เลยไม่ต้องกันสำรองนะครับเงินมีเท่าไหร่ก็ปล่อยกู้ได้หมดไงมันก็เลยเป็นตัวเลขที่มาว่าเงินฝากกับเงินกู้แม่งเท่ากันไงฉะนั้นวันนี้แบงค์มันไม่มีเงินในแบงค์มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยแบงค์มันพร้อมจะล้มในทุกวินาทีถ้าเกิดคนแห่ไปถอนเงินนี่แบงค์จะไม่มีเงินให้ถอนนะครับเพราะวันนี้แบงค์ไม่มีสำรองมีหมาตัวไหนไม่รู้ไปยกเลิกไว้เพราะถ้าไม่ยกเลิกตัวนี้แบงค์ก็ไม่มีเงินให้กู้ไงเพราะมันเต็มวงเงินไงเขาถึงบอกไงว่าให้มีการกันสำรองไว้ไม่งั้นแบงค์มันจะล้มตอนนี้ท่านไอ้รัฐบาลมันไม่มีเงินน่ะมันไม่รู้จะกู้ที่ไหนก็ต้องกู้ต่างชาติก็เครดิตเขาก็ไม่มีกู้ไปเขาก็แพงก็เลยต้องหันมากู้แบงก์สถาบันการเงินในประเทศไทยไงสถาบันเงินบอกไม่มีเงินให้กู้แล้วเพราะมันเต็มวงเงินเงินก็มีแล้วมันต้องการไปสำรองกันยกเลิกไงนี่อะไรนี่คือที่มาเข้าใจไหม
ประเทศนี้มันจะไม่บันไลกับคุณเอาคนที่ไม่มีความรู้มาบริหารประเทศชาติไงดังนั้นมันก็จะเอาแต่เงินเนี่ย